ลุงจะตามเป็ดหมูย่างเมืองตรังตีสองตีสามตีสี่จนถึงไปวางขายในตลาดเลยการทำขั้นตอนเนี่ยมันต้องละเอียดมากหรือจะข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ต้องน้ำหนักมือนะไม่กีดเลยหนักแล้วก็ไม่ขาดห้ามทะลุเลยไม่ทะลุหนักเด็ดขาดต้องทำให้มันเข้าเนื้อจริงๆงั้นหมูทั้งตัวของโกเผานี่หวานหอมทุกชิ้นเขาบอกว่าไฟเนี่ยจะต้องสุมอยู่ตลอดเวลาให้มันร้อนแต่ไม่มีการดับไฟเลยว้าวตัวใหญ่มากมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสักมันต้องสักด้วยความพิถีพิถันแต่กี้ลุงสักแรงไปหน่อยแม่งน้ำแตกเลยนะแล้วกระดาษกับเศษกล้วยลงไปในเตา400องศาเนี่ยมันไม่ไหม้หมดนะแต่เขาบอกลุงเดี๋ยวลองมากินหน้าเตาดูสิมันเทพยิ่งกว่าเทพอันเนี้ยหอบแทบแทบไม่มีมันเลยเป็นหนังกรอบแน่นอนฮะอันนี้ลองดูวันนี้เรานั่งรอทุ่มเทเพื่อได้กินของอร่อยและให้เพื่อนเพื่อนแฟนเพจได้เห็นกันด้วยฮะสวัสดีครับวันนี้นะลงมาที่เมืองตังเลยตั้งใจเลยนะวันนี้จะมาหาร้านหมูย่างที่เด็ดที่สุดอร่อยที่สุดของเมืองตังเลยร้านนี้คือชื่อร้านโกเผาซึ่งเป็นร้านหมูย่างอันดับต้นๆของคนตังเรียกว่าถ้าไม่ได้จองไม่ได้กินแล้วบังเอิญลุงโชคดีติดต่อเข้ามาลูกชายเจ้าของร้านเป็นแฟนเพจลุงเขาเลยบอกว่างั้นลุงมาถ่ายเลยที่ครัวของเขาตั้งขั้นตอนตามทำหมูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าความอร่อยเริ่มต้นจากตรงไหนทำยังไงกันตอนนี้ผมอยู่แล้วครัวของโกเผาหมูย่างจังหวัดตังเดี๋ยวตามไปดูครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นลูกชายของโกเผาที่ชื่อพ่อหรือชื่อแม่จริงๆเป็นชื่อของคุณตาครับโอ้ชื่อคุณตาผมชื่อทูครับคุณทูนะเป็นทายาทถ้านับอย่างนี้ก็เหมือนเป็นรุ่นที่3ก็ตะกี้ชื่อคุณตาแล้วไหนๆเราก็มาที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะขอเจาะลึกนะทำอะไรบ้างแนะนำเลยพาผมไปว่าขั้นตอนแรกเลยยังไงตรงนี้ก็คือส่วนที่เอาหมูมาทำความสะอาดรอบแรกโดยการเอาขนออกล้างเสร็จโกนขนทำความสะอาดอีกรอบนึงเสร็จแล้วถึงจะผ่าเอาเครื่องในออกเพื่อผ่ากระบวนการขึ้นเนื้ออีกรอบหนึ่งขึ้นเนื้อนี่คืออะไรขึ้นเนื้อนี่ก็คือการเอาเนื้อส่วนที่มันเกินออกมาเพื่อให้หมูมันเสมอกันเพราะหมูแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความหนาไม่เท่ากันก็คือขาหน้า3ชั้นเนื้อตะโพกเราก็เลยเอาหมูเนี่ยขึ้นให้เสมอกันทั้งตัวเลยเพื่อเวลาย่างเนี่ยมันจะย่างได้สุกทั่วทั้งตัวเลยก็เรียกขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อและขั้นตอนที่จะเอาหมูมาทำได้เนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษไหมน้ำหนักกี่โลถึงกี่โลต้องหมูอะไรอะไรอย่างเงี้ยหมูส่วนใหญ่ที่ทางร้านจะเอามาขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกจากไขส่วนเกินของหมูตัวนี้ก็คือผ่านการลดน้ำหนักมาแล้วก็จะมีไขมันที่น้อยแล้วก็มีความบางในตัวหมูเกิดขึ้นแล้วคือพยายามเอาที่มันน้อยที่สุดใช่ครับเลือกจากตัวที่มันน้อยที่สุดมันก็จะไม่เยอะส่วนเกินก็จะไม่เยอะหมูเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะกิโลนะอยู่ที่80ถึง90กิโลครับแล้วพอย่างแล้วเหลือประมาณ25ถึง28กิโลขึ้นเนื้อเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเสร็จแล้วก็เอามากรีดครับจะเป็นการกรีดเป็นการบั้งเนื้อเป็นส่วนไปแต่ละส่วนจนทั่วเลยกระบวนการก็คือจะเริ่มกรีดเป็นเส้นตรงก่อนเส้นตรงเสร็จเราจะกรีดให้ถึงชั้นไขมันเลยที่เราเห็นเนี่ยตัวเนื้อจะไม่ขาดนะเขาจะกรีดออกเป็นช่อง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 เป็นลูกเต๋าไม่ต้องน้ำหนักมือนะไม่กรีดเลยหนังแล้วก็ไม่ขาดห้ามทะลุเลยไม่ทะลุหนังเด็ดขาดหนังด้านหลังไม่มีทะลุซึ่งลงมาก็ประมาณช่วงบ่ายแหละมาไม่ทันช่วงการทำหมูล้างหมูขึ้นหมูไม่ทันมาก็ได้ในช่วงตอนที่กำลังกรีดหมูลองมาดูได้เลยเนี่ยทุกชิ้นเลยเหมือนฟองน้ำส่วนตรงนี้เขาไม่ละเอียดเพราะว่ามันเป็นกระดูกที่โครงแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหมักเลยโอเคไปลุยกันนะที่เราเห็นนั่นเดี๋ยวเขาพาไปห้องหมักอ
ตอนนี้ก็ก่อนจะถึงห้องหมักเขาก็จะมาจัดระเบียบจัดโครงคือว่าให้มันเรียบร้อยจะขึ้นทรงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เครื่องอันนี้ดามกระดูกไว้เวลาย่างมันจะขาดดามกระดูกเพราะว่าพอโดนความร้อนกระดูกจะขาดเอาแต่ดามนี่เราก็ดูเองว่ามันอ่อนอันนี้มันแข็งแล้วก็ไม่ต้องดามใช่ครับโอ้ว้าวนี่ครับอันนี้คือเครื่องหมักของเขานะที่ส่วนผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่น้ำตาลทรายอย่างเดียวนะฮะอันนี้มันเป็นสูตรของเขาอ่ะใส่แล้วก็ต้องทำให้มันเข้าเนื้อจริงๆนะฮะอันนี้เป็นวิธีการหมักของสูตรทางหมูย่างเมืองตังอันนี้นี่พอบอกคร่าวๆได้ไหมว่าใส่อะไรบ้างเนี่ยมันจะมีพวกผงยาจีนเป็นเครื่องฟันครับเครื่องฝันอันนี้เป็นชื่อสมุนไพรใช่ครับไม่เคยได้ยินจริงๆนะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ที่นี่เป็นเอกลักษณ์เลยจะกลิ่นไม่เหมือนกับที่อื่นอ๋อเป็นเครื่องฝันนะครับการที่จะลงเครื่องหมักเนี่ยต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมต้องใส่เครื่องให้มันละเอียดทุกซอกทุกมุมมันจะมีจุดที่มันจะเข้าเนื้อยากเข้าเครื่องยากคนใส่เขาจะต้องโฟกัสเรื่องแบบนี้หน่อยเพราะไม่นั้นรสชาติมันก็จะต่างไปทำให้ต้องสม่ำเสมอทุกซอกทุกมุมงั้นหมูทั้งตัวของโกเผานี่หวานหอมทุกชิ้นนะแล้วตะกี้ได้ยินแว่วๆว่าน้ำตาลเนี่ยห้ามไปโดนหนังเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนหนังปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้หนังของหมูเนี่ยไม่สวยเดี๋ยวเขาต้องเคลียร์ออกให้หมดเขาเรียกว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยกันนะฮะเนี่ยถึงว่าแต่ว่าทำไมมันหมูย่างเมืองตังหวานอร่อยรู้ยังว่าทำไมถึงหวานอร่อยนะฮะอันนี้ไม้เขาทำอะไรไม้นี้จะไว้บล็อกข้างๆมันครับจะมีรองตับโพกมีรองข้างๆเหมือนกับว่าเนินสูงไว้ห่อไว้ไม่ให้ทุกอย่างกระเด็นออกมาข้างนอกตอนช่วงหมักแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าเนื้อขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลา8ชั่วโมงอย่างต่ำ8ชั่วโมงก็หมายความว่าเวลาเนี่ยตอนบ่าย2โมงลุงก็จะต้องมาอีกทีก็ประมาณตีหนึ่งตีสองเดี๋ยววันนี้ลุงจะตามติดตีสองตีสามตีสี่จนถึงไปวางขายในตลาดเลยก็เดี๋ยวเราดูกันอันนี้ขั้นตอนกลางวันที่ลุงมาตั้งแต่เที่ยงเสร็จแล้วขั้นตอนกลางวันแล้วเอามาหมักไว้อยู่ในห้องเนี้ย8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประมาณตีหนึ่งลุงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาจะเอาหมูลงไปย่างในบ่อแล้วเดี๋ยวเราเจอครับตีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจากเวลาที่เขาหมักหมูไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายๆของเมื่อวานนี้เวลานี้เข็นออกมาแล้วตีหนึ่งครึ่งเอามาล้างออกอีกครั้งหนึ่งในกรรมวิธีของเขานี่ฮะเขากำลังล้างส่วนผสมที่ว่าหมักเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะฮะขนาดยังไม่ได้ย่างนะฮะสีสันของมันนี่น่าทานมากๆเลยดูเถอะนะฮะสีสวยมากสีเนี่ยสวยมากเลยเหมือนกับจะแทบจะสุกเลยเพราะอะไรครับอันนี้เพราะว่าน้ำตาลมันเข้าไปรัดเนื้อนะครับเครื่องเทศอะไรเนี้ยจะเข้าไปรัดอยู่ในเนื้อหมดแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยครับตอนนี้กำลังจะใส่เครื่องมาอีกรอบนึงเพื่อจะเคลือบมันเป็นแก้วคือใส่ไอตัวผสมในตอนรอบแรกไปแล้วแต่มันซึมเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมฮะซึมเข้าไปหมดอันนี้มาเพื่อเคลือบแล้วเดี๋ยวเขาจะลงไปในเตาย่างมันเป็นหลุมลงไปที่ใต้ดินข้างล่างนะฮะการทำขั้นตอนเนี่ยมันต้องละเอียดมากคือจะข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยจริงๆการลงหมักเนี่ยจะต้องทุกซอกทุกมุมของอนุหมูจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบว่าใส่ไปคร่าวๆใส่ไปอย่างนั้นเองมันไม่ได้ตอนนี้ก็ขั้นตอนงวดเข้ามาทุกทีแล้วเขาก็ตอนนี้เริ่มเตรียมเตาย่างแล้วซึ่งเตาย่างหมูเนี่ยเคยดูแต่ในทีวีว่าเขาจะเป็นหลุมอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยเนี่ยวันนี้มาเจอของจริงนี่คือการย่างหมูของจังหวัดตรังเขานะฮะเขาบอกว่าไฟเนี่ยจะต้องสุมอยู่ตลอดเวลาให้มันร้อนจะไม่มีการดับไฟเลยจะมาย่างใหม่ก็เพิ่มฟืนลงไปนะฮะตอนนี้กำลังใส่ฟืนลงไปแล้ว
ไฟตอนนี้ลุกโพลและเรียกว่าแรงมากเลยเดี๋ยวเตรียมเอาเจ้าหมูตัวนี้ลงไปในเตาอบแล้ววันนี้เราไปขายที่ร้านกี่ตัววันนี้มีออเดอร์แค่2ตัวครับสองตัวที่ร้านเนี่ยเขาจะทำตามออเดอร์นะแล้วก็จะเหลือขายหน้าร้านนิดหน่อยเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำที่นี่ต้องสั่งจองล่วงหน้าแล้วมาวานเห็นป้าบอกผมบอกว่าลุงอ้วนจะกินส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงเป็นขาหน้าเนี่ยมันจะมีมันที่เยอะกว่าครับสามชั้นก็จะเป็นส่วนที่บางที่สุดและเขานิยมกันตรงไหนส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ลูกค้าบางลูกค้าก็ชอบติดมันเยอะบางลูกค้าก็ชอบแบบบางๆครับบางๆตอนที่ลุงไปกินในตลาดมันอร่อยแล้วนะแต่ก็บอกลุงเดี๋ยวลองมากินหน้าเตาดูสิมันเทพยิ่งกว่าเทพวันนี้เรานั่งรอทุ่มเทเพื่อได้กินของอร่อยและให้เพื่อนๆแฟนเพจได้เห็นกันด้วยนี่ลุงก็นั่งดูอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วคือแค่ลงเครื่องปรุงแค่นี้ทำไมใช้เวลานานเพราะอะไรครับคุณครูเราต้องขยี้มันให้น้ำตาลมันละลายจากตอนที่เทลงไปเนี่ยที่น้ำตาลเป็นเม็ดๆเราต้องนวดขยี้มันจนให้มันละลายแต่สีมันจะเปลี่ยนลุงว่าเห็นไหมครับมันจะเกิดความเงาขึ้นมาอีกนิดเดียวเงาฉ่ำไงไม่แห้งต้องนวดมันละเลงมันอย่างเงี้ยก็นั่งรอต่อไปอันนี้หลังจากที่เขาเคลือบครั้งที่สองแล้วนะตอนนี้ก็เตรียมเอาลงเตาเขาเลยมีการจัดทรงหมูโดยการใช้ลวดมัดเอ๊ะและเห็นเขาตัดขาออกเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรอันนี้มันเป็นหมูขายครับหมูขายก็ต้องเอาขาออกหมดเลยอ๋อคือถ้าหมูขายหน้าร้านตัดขาแต่ถ้าหมูพิธีไม่ต้องตัดขาออกหลังจากที่เขานวดแล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาแขวนเพื่อให้มันเสด็จน้ำลงมาแล้วตอนนี้ก็เป็นการแต่งทรงหมูอีกให้มันงอให้มันกลมปุ้มอยู่ข้างในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีถึง15นาทีใกล้แล้วใกล้เลยลงเตาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องหลบเขาหน่อยเพราะมันหนักนะฮะตอนนี้ใช้เครื่องมืออะไรได้ใช้คนอย่างเดียวเลยเอาเคนี่ฮะมาแล้วเนี่ยเนี่ยโอเคนี่เลยครับลงมาหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยมาแล้วตัวที่สองหลังจากเฝ้ารอกันมาตั้งตอนบ่ายของเมื่อวานนี้นี่ก็ลงมาอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงนะฮะรอบนี้เป็นแค่การแต่งผิวใช่ไหมฮะแต่งหนังให้มันสุกแต่งหนังให้มันสุกที่เห็นนี่ไฟยังไม่แรงยังไม่แรงครับอุณหภูมิในเตาเนี่ยครับทำให้หนังมันสุกขึ้นมาเพื่อจะเอาไปสักหนังขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีคือรอบนี้หนังยังไม่กรอบยังไม่กรอบครับมันจะนิ่มอยู่แค่มารัดตัวก็แล้วเดี๋ยวขึ้นมาสักคำว่าขึ้นมาสักของเขาก็คือหมายถึงว่าใช้เหล็กแหลมทิ่มเนี่ยเป็นภาษาครัวเขาอะสักหนังหมูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิดที่ว่างของเนื้อหมูความร้อนเข้าไปให้มันพองกรอบถูกต้องไหมฮะใช่ครับโอเคตอนนี้ก็ปี3แล้วนะฮะถึงเวลาที่จะเอาหมูขึ้นมาสักแล้วฮะยังไงฮะเนี่ยแบกขึ้นมาแล้วเงาหน้าต้องหลบหน่อยเพราะว่าไม้มันยาวนะฮะว้าวตัวใหญ่มากเสร็จแล้วปุ๊บแล้วยังไงอันนี้ทำไมต้องลงน้ำทำให้หนังมันเย็นขึ้นมาให้หนังมันเย็นขึ้นมาเลยมันร้อนระอุมากอ่ะใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ต้องทำให้มันเย็นโดยใช้น้ำราดนะฮะนี่เลยนะฮะร้อนมากไหมร้อนมากไหมเอามือแตะได้ไหมร้อนมากไหมนิ่มร้อนครับร้อนเงาเลยมันจะค่อยๆร้อนขึ้นมามันจะไม่ร้อนทีเดียวเลยแต่ถ้าเหมือนว่าตอนย่างอ่ะนั้นคือน้ำมันที่หมูเนี่ยโดนแล้วพองเลยน้ำมันเหมือนเดือดๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับต่อไปก็คือการสักนี่ครับเครื่องมือสักของเขานี่เป็นไม้เลยไม่ใช่หินนะไม้หนักมากนะฮะเลยฮะเดี๋ยวเราก็อย่างนี้ใช่ไหมขออนุญาตยานนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมประมาณก็จะใช้เนี่ยทบไปเรื่อยๆเบาๆก่อนนะนี่เดี๋ยวมันจะแตกออกมันเป็นยางเบาคือการทำนี่ต้องเบาๆงั้นเดี๋ยวอย่าเลยเพราะลงมือหนักเดี๋ยวเขาจะแตกได้แค่ให้ผู้ชำนาญงานเขาได้
ถ้าเหมือนว่ามันลงลึกเกินไปเนี่ยมันจะถึงขั้นไขมันมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสักมันต้องสักด้วยความพิถีพิถันเบามือให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการตะกี้ลุงสักแรงไปหน่อยแม่งน้ำแตกเลยใช่ไหมแต่เขาต้องค่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆการสักลงไปแบบนี้ครับทำให้หนังเกิดรอยแตกขึ้นมาเป็นรอยแตกลักษณะสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเวลาน้ำมันมันรีดออกมาครับจะทำให้รอยแตกนั้นพองขึ้นมาเป็นเม็ดข้าตอกแบบนี้ถ้าเหมือนว่าลึกเกินไปมันก็จะไม่แตกตะกี้ลุงไม่รู้อ่ะลุกกระแทกปังไปบอกไม่ได้ต้องค่อยๆแบบนี้ใช้เวลาสักอย่างนี้นานแค่ไหนครับก็ทั้งตัวเนี่ยประมาณ40นาทีครับรวมแต่งตัวก็ประมาณเกือบๆ1ชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงพอจะเชือดพอมาล้างพอมาแต่งพอมาหมักพอมาอบพอมาทำหนังแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นการสักซึ่งพอสักหนังเสร็จปุ๊บแล้วตอนนี้ก็จะลงเตาซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเริ่มเตรียมโดยใช้ไฟแรงเพิ่มเราก็นั่งรอมาจากการสักหนัง1ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เป็นการแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อพร้อมย่างนี่ลุงก็เลยมีความข้องใจสงสัยทำไมต้องใช้กระดาษทำไมใช้เชือกกล้วยแล้วไอ้กระดาษเนี่ยกับเชือกกล้วยลงไปในเตา400องศาเนี่ยมันไม่ไหม้หมดเลยฮะเหมือนกระดาษเนี่ยครับมันจะเป็นฉนวนนำไฟเหมือนกันแต่ว่าในเตาเนี่ยมันจะไม่มีออกซิเจนเลยเวลาที่เราย่างเนี่ยเราจะเปิดเตาแค่ดูว่ามันแตกแล้วหรือยังเนี่ยแต่มันก็แค่ช่วยป้องกันเรื่องอาการที่มันแตกแล้วมันไหม้ก็คือเราก็ต้องคอยระวังตรงนั้นเอาไว้ก็แปลกนะกระดาษเข้าไปอยู่ในเตาย่าง400องศาไม่ไหม้เลยเหมือนเชือกกล้วยก็ไม่ขาดแล้วมันไม่ติดไฟแล้วส่วนสมบัติหรือติดน้อยมันติดครับแต่ว่ามันติดน้อยมากเชือกกล้วยเนี้ยถ้าเหมือนว่าเราไม่รัดจุดมันให้ดีเหมือนกระดาษตกลงไปอย่างเงี้ยเปิดหน้าเตาขึ้นมาก็ทำให้ไฟลุกติดต่างต่อได้เหมือนกันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยใช่ครับสมัยก่อนเขาก็ใช้กันมานานแล้วที่นี่ก็ยังใช้วิถีเก่าของเมืองตังอยู่ซึ่งพยายามจะปรับให้น้อยที่สุดใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของเมืองตังเนี่ยยังทำอยู่นะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเคลื่อนย้ายลงไปในเตาเดี๋ยวลุงจะอยู่ห่างๆอาจจะได้ยินแค่เสียงลุงนะอันนี้ขั้นตอนการทำหมูย่างที่แสนอร่อยของเราที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยต้องใช้เวลาการเตรียมตัวเป็นวันๆแล้วก็เป็นขั้นตอนในการลงเตาแล้วนี่แหละครับขั้นตอนขั้นสุดท้ายเนี่ยอยากจะทราบว่าลงไปเตาย่างแล้วใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะได้กินกันอีกประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง20แล้วแต่ครับว่าเหมือนว่าหมูมันขึ้นมาพักไว้นานเราก็ต้องเผื่อเวลาที่มันพักขึ้นมาด้วยไม่ได้หมายความว่าพอลงเตาปุ๊บทิ้งเลยไม่ใช่ก็ต้องคอยดูคอยเช็คว่าหลังจะเป็นยังไงโอเคลุงก็ไม่ต้องไปพักแล้วเดี๋ยวจะนั่งรออีกประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงได้กินแล้วเราก็จะดูว่าเป็นยังไงกันครับซึ่งช่วงที่เขาย่างขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเปิดดูกระบวนการยกขึ้นยกลงเอาขึ้นมาเพื่อเอากระดาษมาแปะตรงไหนมันไหม้เกินไปเกรียมเกินไปก็แปะเพื่อป้องกันความร้อนที่จะเข้าไปซ้ำงั้นหมูเลยที่ออกมาเนี่ยมันจะทั่วทั้งตัวความกรอบเท่ากันหมดกรอบทุกอย่างหมดไม่มีไหม้ไหม้น้อยที่สุดครับก็ได้เวลาแล้วขึ้นมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยขึ้นมาเพื่อจะเอามาแล่แบ่งครึ่งขึ้นมาเรียบร้อยว้าวโอเคหลังจากที่เรารอคอยกันมาเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วลอกกระดาษออกเตรียมชำแหละเป็นสัดส่วนเพื่อไปขายในตลาดแล้วใช่ไหมฮะช่วงนี้แล้วเดี๋ยวลุงจะได้ลิ้มรสจากเตาใหม่ๆร้อนๆกินกันแบบคนใต้เลยคือกินจากกอปี้ฮะอันนี้นี่ฮะความเหลืองหอมเดี๋ยวแล้วก็เหลือก็ไปการแต่งพวกไม้ๆออกไปแล้วเที่ยวเตรียมไปขายกันนะฮะ
ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนกำลังแบ่งเพื่อนำไปขายที่ตลาดเป็นชิ้นเป็นอันเลยโหน่ากินมากเลยครับดูเห็นไหมฮะอันเนี้ยขอบแทบจะไม่มีมันเลยเป็นหนังขอบแน่นอนฮะอันนี้ว้าวน่าทานมากมากบอกเลยว่าน่าทานจริงๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวเนี่ยจะขอกินกันที่หน้าเตาดีเลยนะฮะอดใจไม่ไหวแล้วนี่เลยครับอันนี้คือของดีอร่อยกว่าจะได้เนี่ยทำตั้งแต่มาวานนี่ตอนเที่ยงเลยจนมาอีกวันหนึ่งเวลานี้ก็ตีห้าจะหกโมงเช้าแล้วได้กินของใหม่จากเตาสดๆได้เลยครับลองดูบอกว่าสุดยอดจริงๆฮะอร่อยกว่าบรรยายไม่ถูกเลยอร่อยมากอ๋อคุณพ่อบอกว่าให้กินกับกอปี้กินอาหารเช้าหมูย่างกับกาแฟเนี่ยฮะอันนี้เป็นส่วนมันเยอะหน่อยใช่ครับติดมันเลยติดมันเมื่อกี้มันน้อยเป็นเนื้อแก้วฮะที่เขาบอกว่าคิดว่าอร่อยที่สุดก็คือมันน่ะแต่มันเป็นใสเหมือนกับเป็นแก้วเลยสามชั้นนี่คือเป็นสุดยอดความอร่อยของหมูซึ่งจะเอาเนี่ยมันมีน้อยมากมันจะอยู่ในส่วนของซี่โครงมันจะบางกรอบมากเลยเดี๋ยวเราลองดูกันตรงนี้ใช่ไหมฮะส่วนนี้ใช่ไหมซี่โครงคือเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดของหมูนะฮะคือสามชั้นตรงนี้จะบางกรอบเราใส่ชิ้นเนื้อด้วยที่เป็นชิ้นใหญ่สุดยอดกอปี้นี่คือไม่ใส่น้ำตาลเลยมันจะกินกับความหวานความหอมเพลินเพลินจริงๆครับอร่อยตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงเช้าแล้วทุกคนเตรียมตัวที่จะไปตลาดขายกันเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับไปโอเคเดี๋ยวเราตามแล้วถึงหน้าตลาดเทศบาลเลยนะฮะอันนี้ก็ลงมาเนี่ยพร้อมขายเลยเดี๋ยวเราก็ตามติดเข้าไปดูในตลาดกันว่าวางกันยังไงไปเลยครับไปเราก็ตามมาจากเตาย่างแล้วก็มาถึงที่ตลาดได้เลยตลาดนี้เป็นตลาดเทศบาลสั่งนะฮะก็จะมาเนี่ยประมาณ6โมงถึงอยู่ตลาดก็มีคนมารอร้านนี้ทีเด็ดยังไงอร่อยยังไงก็คิดดูแล้วกันร้านยังไม่ตั้งนะก็มีคนมารออยู่หลายเจ้าแล้วเพื่อมาซื้อเจ้าหมูย่างโคเผาด้วยกันเดี๋ยวเราสับไปคุยกันไปคุณพี่ตอนนี้โลเท่าไหร่โลละ600ค่ะโลละ600ถ้าจะกินให้ได้ชัวร์นี่ต้องจองไหมหรือยังไงจองล่วงหน้าได้2วันค่ะจองล่วงหน้าได้2วันนะถึงจะได้กินถ้ามานี่อาจจะไม่ได้กินก็เหลือกินน่ะได้ถ้าของมีก็มาถึงก็ได้ได้กินแต่ว่าเสี่ยงหน่อยเสี่ยงหน่อยต้องเสี่ยงหน่อยต้องลุ้นว่าของจะเหลือไหมเพราะว่าส่วนมากพี่เขาจะทำจำนวนที่คนจองแล้วก็เหลือสำหรับ walk in บ้างเท่านั้นเองใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็บอกเลยว่าที่เนี้ยมีสาขาเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีที่เดียวค่ะเฉพาะตรงนี้ที่เดียวหมูย่างโอเปาตลาดสดเทศบาลจ้าตลาดสดเทศบาลเจ้าเดียวนะหมูย่างโอเปาถ้าอย่างนั้นวันเนี้ยผมต้องขอขอบคุณคุณพี่มากที่พาไปถึงที่เตาไปกินไปดูกรรมวิธีและการกินของดีเมืองตากเนี่ยแล้วเดี๋ยวดูทริปหน้าลุงจะไปกินอะไรที่ไหนหรือจะไปถ่ายที่ไหนติดตามลุงกันแล้วก็มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หลงด้วยเช่นครับทริปนี้สุดยอดหมูย่างเมืองตันโอเพาครับขอบคุณมากครับ